27ธันวาคมปีพุทธศักราช2463เรือแก้วสมุทรได้ชนเข้ากับกองหินใต้น้ำระหว่างเกาะครามและเกาะอีล้าที่จังหวัดชลบุรีหลังจอดจากท่าเรือได้ไม่นานนักและอับปางลงพร้อมกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยร้อยปีผ่านไปปริศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของเรือยังคงเป็นคำถามของนักประวัติศาสตร์เรือจมแท้จริงแล้วเรือลำนี้มีชื่อว่าอะไรมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการค้าการเมืองการอาหารหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การค้นหาในครั้งนี้จะช่วยไขปริศนาและนำประวัติศาสตร์เรือแก้วสมุทรกลับมาสู่สายตาผู้คนอีกครั้งเรือแก้วสมุทรจมอยู่ใต้ท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยระหว่างเกาะครามและเกาะอีล้าด้วยความลึกกว่า22เมตรนอกเหนือจากความลึกที่เป็นอุปสรรคในการดำน้ำแล้วเรือลำนี้ยังจมอยู่ในพื้นทรายที่มีลักษณะเป็นแอ่งจึงมีกระแสน้ำที่เชี่ยวและขุ่นอยู่มากถือเป็นอันตรายต่อนักดำน้ำที่น้อยประสบการณ์การค้นคว้าในครั้งนี้เราจึงเริ่มการค้นคว้าเรื่องราวที่หาได้จากเอกสาร